นะฮะช่วงนี้ครับพบกับรายการสาระเพลินเกินเวลาครับอาจารย์ปิงพร้อมแล้วครับเชิญพบกับอาจารย์ปิงเลยครับดังอาจารย์ดังนะดังไปถึงอาจารย์ปิงดังอยู่แล้วไปไหนคนสวัสดีตลอดอาจารย์ปิงเนี่ยโอ้ยอาจารย์โพเดียมไม่ค่อยตรงวันนี้เราไม่กลางไม่อยู่ตรงกลางไม่เป็นไรต้องงั้นเราเลื่อนนะมาต้องกลางไหมไม่จำเป็นใช่ไหมไม่เป็นไรต้องก็โอเคเนาะค่ะเขาจะได้เอียงกล้องบ้างนี่สงสารนี่เลยลมพัดลมจะได้เห็นทีวีสูงขึ้นทุกวันนะค่ะเนี่ยสองชั้นเราไม่มีคลิปใช่ไหมอาจารย์ไม่มีอ้าวหล่อจริงดูอีกใกล้หล่อกลัวเปิดแล้วไม่ได้ออกอ่ะเดี๋ยวก่อนพักก่อนเป็นฉากเรากินน้ำแทนคนสงสัยทำไมคนเขียนมาทำไมคลิปเป็นอาจารย์ดื่มน้ำอยู่จ้าโฆษณาน้ำดื่มอ้าวสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนครับกปปส.ค่ะสวนลุมพินีเมื่อกี้ยังเต้นเย๋ๆอยู่เลยนะพักแรงกันไว้ไม่ว่ากันไปนอนฟังก็ได้นะฮะอยู่ตามเต็นท์ต่างๆแล้วก็กปปส.ต่างประเทศด้วยนะครับที่ลอสแอนเจลิสก็มีกิจกรรมตลอดเหมือนกันเมื่อวันก่อนเห็นที่ลอนดอนก็มีนะครับหรือว่าที่มาถึงเวทีเราก็มีตั้งแต่ที่โคเปนเฮเกนก็มาแล้วคุณป้ามารยามาป่วยอ่ะเจออากาศร้อนเดี๋ยวมาใหม่ไม่ถึงมาอยู่แล้วเราพักแล้วเดี๋ยวออกมาใหม่คุณเปิ้ล LA นี่ดูตลอดแต่ว่าอาจารย์ปิงน่าจะไปพูดที่ลอสแอนเจลิสสักครั้งนึงนะไปมั้ยไปไม่ว่างเลยอาจารย์วันนี้หูวิทย์นี่อาจารย์ปิงไม่ว่างสอนทุกวันถึง4ทุ่มมาถ้าสามารถ5ทุ่มไปลอสแอนเจลิสแล้วก็ตกวงเช้ากลับมาได้เนี่ยเราก็จะไปใช่อาจารย์นะฮะก็สวัสดีไปยังต่างประเทศด้วยแล้วกันแล้วก็ทุกๆจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยครับค่ะอาจารย์ต้องไปเดินสายบ้างแล้วล่ะค่ะเดินสายอ่ะใช่นี่ก็ติดต่อมาไปอบรมครูภาษาไทยที่หัดใหญ่ไม่ได้เลยอาจารย์ครูภาษาไทยใช่ค่ะของทั้งภาคใต้หมดเลยค่ะแปลกของผมก็เชิญไปสอนพละศึกษาทำไมหุ่นผมใช้หุ่นผมนี่ประมาณไม่มีความรู้ต้องใช้กำลังจริงหรือป้าอาจารย์ไปสอนพละจริงหรออ๋อจริงผมสอนศีลธรรมอ๋อหน้าตามีศีลธรรมอ๋อค่ะรู้จักค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยละวิชาศิลธรรมคุณอี้ก็สอนอยู่หน้าที่พลเมืองกับศิลธรรมค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะอาจารย์ไม่มีไม่มีก็รวมอยู่ในไหนมันเป็นศาสนาค่ะอาจารย์ตอนนี้สังคมวิชาอะไรคือจะบอกว่าเห็นพี่ที่ขึ้นมาบนเวทีทั้งหลายคนอ่ะคือแสดงว่าพี่เขาไม่ได้ดูจริงๆนี่เราสอนอยู่ในสังคมจะมีด้วยกัน5ยังในหนึ่งสังคมนี่นะฮะยังแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มสาระอาจารย์จะมีหน้าที่พลเมืองนะคะในหน้าที่พลเมืองก็จะมีที่นี้อยู่เหรอมีนะก็ยังหน้าที่พลเมืองก็จะมีรัฐศาสตร์คือรัฐธรรมนูญพวกนี้มีหมดเลยจ้ะมันก็เยอะขึ้นค่ะแล้วก็กฎหมายคือนิติศาสตร์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสังคมวิทยาอาจารย์นะฮะแล้วก็มีเล่มที่2จะเป็นภูมิศาสตร์อันที่3เป็นเศรษฐศาสตร์อันที่4เป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ถามหน่อยละมาพวกเนี้ยเขาเริ่มสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ประถมเลยค่ะอาจารย์ไม่ถึงปีพ.ศ.ประมาณเท่าไหร่เขาจะปรับทุกปี2ที่ลงนี่เลข4อ่ะค่ะอาจารย์ผมคาดว่านางโคเป๋คงไม่ได้เรียนเพราะฟังดูแล้วภูมิศาสตร์ก็ไม่รู้เรื่องรัฐศาสตร์ก็ไม่เอานิติศาสตร์ก็ไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีเธอไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวไม่รู้เกิดพ.ศ.ไหนมาจากดาวพลูโตหล่นลงมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบและท้ายสุดคือศาสนาอาจารย์พวกนี้ก็ไม่มีศาสนาด้วยนะพระมันยังเตะเลยอ่ะไม่ได้เรียนหรอกหรอมุดดูปูอยู่ไหนพวกเวรเนี่ยหลักสูตรอะไรอยากรู้จริงๆค่ะค่ะอ้าวพระยังเตะเลยใช่อาจารย์แล้วอย่างเราจะรอดเหรอก็จะเลี้ยธรรมอ่ะเขาตัดออกฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนศาสนาและในศาสนาก็แทรกหลักธรรมเราเรียนจริยธรรมพวกมันเรียนจริระยำจริระยำแล้วมีคำใหม่จริระยำจริระยำค่ะอ่ะวันนี้เราก็มีข่าวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวดูเวลานิดนึงก็พยายามเลือกข่าวที่คนอื่นเขาไม่อ่านกันนะค่ะเบาๆนิดนึงแล้วก็มีสาระนิดหน่อยไม่เอาหนักมากนะเพราะว่าผมบางทีฟังทั้งวันโอ้โหวันนี้ก็นั่งรอเนี่ยอะไรนะศาลรัฐธรรมนูญที่เรื่องที่จะให้วินิจฉัยสถานภาพของยิ่งลักษณ์ชินวัตรน่ะไม่ใช่เหรออาจารย์บางทีอ่ะคือจริงๆอ่ะพี่น้องก็ควรรับข่าวสารแต่ว่าบางทีมันเยอะไปอาจารย์นึกออกป่ะมันอิ่มอ่ะก็บางตอนอ่ะก็ผ่อนๆบ้างเออนั่นแหละครับถูกอาจารย์แล้วผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะสมควรจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กันแล้วเพราะเรียนกันมานี่ก็ผมว่ากว่าจะจบศึกคง6เดือนพอดี6เดือนนี่เรียนทุกวันนะค่ะถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยอาจจะเรียนหลายปีก็จริง2ปีสมมติหรือปีนึงจบสูตรเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เรียนทุกวันนะอาจารย์ปิงเรียนวันละ2ชั่วโมงอาทิตย์นึงเรียน2หนอย่างเงี้ย4ชั่วโมงนี่นั่งฟังกัน24ชั่วโมง150วันเนี่ยจบปริญญาเอกนะค่ะจริงๆนะฮะแล้วถามเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยเนี่ยถามอะไรยกมือตอบได้หมดเนี่ยนะ
วันนี้ไปกระทรวงการคลังกันเราก็ติดเสากระทรวงการคลังใช่ไหมนั่งเฝ้าปอกส้มอยู่แถวนั้นน่ะใช่ฉันจำได้มีช้างอยู่สองเชือกอ๋อที่อยู่หน้าสองเชือกตรงนั้นเป็นห้องพยาบาลจำแม่นมาแล้ววันหนึ่งก็มีเกิดลูกระเบิดปิงปองเจอระเบิดปิงปองน้องเต้อะไรอยู่แถวนั้นหมดนะลูกศิษย์อาจารย์ก็มาช่วยเยอะในกลุ่มของที่ทำเรื่องแพทย์และพยาบาลอาสานะขอบพระคุณตรงนั้นโอ้โหอยู่กันเป็นบ้านเลยอ่ะใช่แล้วสนามก็เป็นเวทีนะเพราะว่าตอนตีสี่ตีห้ากลับไม่ได้นะกาเขาไม่กลับถ้ากลับไปเขาบอกกาบอกถ้าอาจารย์กลับพรุ่งนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องมาทำไมอ่ะ อาจารย์ก็จากไปตลอดกาหลอกกาบอกจำได้ปะเราต้องเดินออกไปเดินนับรถอ่ะที่รถเขาจอดให้เราอ่ะใช่โอ้โหขอบคุณน้ำใจพี่น้องแถวกระทรวงการคลังตรงนั้นจริงๆนะรถยนต์นี่ไม่เสียดายเลยคันนึงไม่อย่าว่าแต่คันละล้านเลยคันละแพงๆอ่ะ3ล้าน5ล้านมาจอดกันละเกะละกะถ้าเรียกเนี่ยใช่นี่นี่อีกอย่างนึงที่ประทับใจนะต้องขอขอบคุณเลยน้องแว้นน่ะน้องแว้นจากน้องแว้นนะใครอาจารย์น้องแว้นพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อแว้นบางทีเราก็ว่าเขาเป็นเด็กที่อาจจะไม่สนใจเราปรากฏพอเรียกจริงหูมา 2-300 คันจอดขวางตะกวดไงวันแรกๆนะอาจารย์วันแรกที่มันจะสลายใช่ไหมนั่นแหละเรียกปุ๊บมาปั๊บมาทันทีครับขอบพระคุณจริงๆพวกเราก็เนี่ยรอดมาถึงวันนี้ได้เนี่ยใช่อาจารย์ชาวบ้านนี่แหละโชคดีอย่างนึงคือตอนนั้นอากาศหนาวนะอาจารย์นึกออกมั้ยช่วงนั้นอากาศเย็นหนาวมากใช่ใช่หนาวมากแล้วมันโล่งลมพัดนุ่มแบบใช่ขาสั่นเลยนั่งกินน้ำร้อนกาแฟกันน่ะใช่นะเดี๋ยวจะอาจารย์ติงซื้อขนมมาฝากไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเราจะออกไม่ได้เลยฉันจะใส่รถคนอื่นเข้ามาจ้ะนะกันนั่นแหละตรงนั้นมีคุณปูคนนะอยู่จนถึงเช้าใช่ค่ะพี่ปูคุณปูมาเดิมทีไม่มีคิวพูดนะมาเฉยๆมานั่งเป็นเพื่อนไม่ฉันว่าเขาเก่งมากนะพี่ปูอ่ะจะมาถึงจะไม่มีสคริปต์เขาก็พูดอย่างนี้ได้เป็นชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงก็ยังพูดอยู่อาจารย์แกชอบพูดตรงนั้นอ่ะไม่มีทีวีอ๋อหรอไม่มีทีวีแกชอบแล้วก็มีวันนึงจำได้ประกวดมาสองเนี่ยค่ะหลวงปู่พุทธอิสระมาอ๋อหรอมาด้วยท่านมาขึ้นเวทีเลยนะหล่อกราบเลยแหละพระมาโปรดอ่ะวันนั้นเราก็ต้องการกำลังใจท่านก็มานั่นเป็นครั้งแรกที่เจอท่านท่านเรียกว่ากราบเท้าพระเลยอ่ะครับขอบคุณความหลังที่ผ่านมาเพราะวันนี้เห็นไปอยู่ที่กระทรวงการคลังนี่จำได้ทุกซอกทุกมุมเดินกันมืดๆเนี่ยกวาดหมดทุกรูแล้วตรงนั้นกวาดต้นไม้ตรงนี้เก็บขยะเนี่ยพวกเราที่ไปอยู่ก็เก็บขยะกันทั้งนั้นใช่ครับแล้วจากที่เข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ใช่ไหมใช่ก็อยู่ทางด้านทางเข้าประตูอีสานอยู่นะฮะนั่นนะครับนั่นเป็นความหลังแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ทุกคนรอคอยฟังอยู่ซึ่งก็เป็นข่าวมาแล้วล่ะแต่สรุปคงได้ยินหลายหนก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์เลยที่รับคำร้องของคุณไพบูลย์นิติตะวันสวสรรหาท่านมาขึ้นเวทีบ่อยๆนะครับร่วมกับสวอีก28คนในการที่วินิจฉัยสถานภาพของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอ๊ะสถานภาพไหนอะโสดไม่โสดอย่างเงี้ยหรอสถานะทางการเมืองป่ะจ๊ะก็เลยนึกว่าสถานภาพหลังจากออกมาจากโฟร์ซีซั่นว่าสถานภาพต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าหลายคดีนะเจ๊นี่คดีเยอะจริงๆนะก็คือในเรื่องที่จำได้คือโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไปจากเลขาธิการสมช.นะครับเพราะว่าเป็นการโยกย้ายที่มิชอบด้วยกฎหมายเอาพูดง่ายๆผิดสรุปคือย้ายเขาเนี่ยคนย้ายเนี่ยทำผิดเพราะเขาไม่มีเหตุให้สมควรแก่การย้ายเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่มันแปลกตรงที่ว่าฮะอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวอีกแล้วรายงานความเคลื่อนไหวของนรกนางเป๋โจร500ต้องเรียกตามไม่เรียกนายกแล้วเพราะลุงกำนันบอกไว้มันเป็นโจร500หรอเออทำไมโจร500รู้ป่ะไม่แน่ใจอ่ะสมัยพุทธกาลโจรมันมี500คนไอ้โจรที่มาจะทำร้ายพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าโจร500แต่พวกเนี้ยโจรพวกเนี้ยมันนิดเดียวไม่ถึงหรอกมัน100 200คนเองถ้ามันพยายามจะไปจองสนามกีฬาแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดห้องคาราโอเกะให้ที่บอกนะเนี่ยแล้ววันก่อนเมื่อวานเขาจะไปถนนอะไรนะอักษะไหมอาจารย์ถนนอักษะแถวหน้าถนนสวยนะใกล้ๆบ้านแม่ผมอ่ะถนนอักษะเนี่ยถนนเสาเป็นเอ๊ะแล้วเขาไม่ถือหรอเสาเป็นหงอ่ะไม่ถือหรอถืออะไรอักษะนี่แพ้ในสงครามนะฝ่ายที่ชนะชื่อสัมพันธมิตรนะจ๊ะใช่ไหมล่ะฉันจำได้ว่าฝ่ายอักษะในสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยนำโดยเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นแพ้ยับเลยอย่าสามประเทศแค่ตาลแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรอักษะXAXIS ค่ะจ๊ะก็เลยแปลตรงตัวอ๋ออิสระแต่ที่ผมบอกเมื่อวานไม่ต้องหรอกถนนนั้นน่ะยอดมันเป็นหงไอ้พวกนี้มันต้องไปถนนที่ยอดเสามันเป็นตะกวด
นะถนนกักขลังถอยสะทุนเถื่อนตรงไหนก็ได้ไปอยู่ถนนนั่นละไปเลยนะนี่แต่ความเคลื่อนไหวของนรกนางโจร500ปูเป๋สตอบอแหลก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวข่าวความเคลื่อนไหวคือไม่มีความเคลื่อนไหวนางสันหลังยาวมากวันนี้ไปที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตอน 11:00 นแล้วไปปั๊บเดียวแล้วก็กลับก็บอกว่าไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนฟังเหมือนผีเนาะไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเขาหลังแนะนำให้สื่อมวลชนจุดธูป1ดอกครับแล้วนางจะโผล่ออกมาทำไมอ่ะแล้วก็มีแก้ว1ใบก็จะคอยครอบเอาไว้หรอนางไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเพราะว่าน่าจะออกมาแล้วเป็นนางเป๋หรอเป๋เทียมเป๋ปลอมไม่รู้เป็นไปได้ไหมที่บางคนจะใช้เทคนิคว่าถ้าออกบ่อยๆเดี๋ยวคนมันจะเบื่อนั่นๆออกไม่ออกก็เบื่อแล้วทำแต่ซุปตาแต่ถ้าเบื่อนี่ไม่ใช่ประชาชนนะสามีเบื่อเหรอหรอนะหรอทีนี้ค่ะมันอยู่ตรงที่ว่าผมอ่านข่าวเรื่องการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจากเลขาสมช.เนี่ยศาลเพิ่งรับคำร้องว่ามันผิดและดูซิว่านายกเนี่ยนรกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะพ้นสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าฟังน้องจัดพูดค่ะมันร้ายแรงมากเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นปปช.ในเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนั้นคือนายกพ้นสภาพครม.ยังอยู่แต่อันนี้เนี่ยผิดขนาดที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีลูกแล้วยังเป็นนางสาวเนี่ยไม่ต้องวินิจฉัยสถานภาพหรอกนะมีลูกแล้วนะแต่คงวินิจฉัยสถานภาพทางการเมืองว่ายังเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าครั้งนี้เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าพ้นสภาพเพราะผิดจริงเนี่ยนะเป็นอันว่าครม.ยุบทั้งคณะนะครับหรอเฮ้สลายทั้งกลุ่มเลยนะเพราะอะไรอาจารย์เพราะมันเป็นเพราะว่ามันพ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีอันมีผลให้ครม.ทั้งหมดหมดสภาพไปด้วยคือตายยกรังตายยกรังได้ตอนปปช.ไม่เป็นเหมือนอันนั้นเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวอ๋อหรอเออในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่อันนี้เนี่ยวินิจฉัยว่าเธอนี่อันนั้นคือผิดว่าเรื่องข้าวเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้วินิจฉัยสถานภาพว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนรกเป๋เนี่ยยังเป็นสภาพรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือไม่อ๋อถ้าไม่เป็นจบเหหัวปุดหางตายยกรังเหมือนปลวกอ๋อหรอเออไอ้ปึ้งตะปะก็ตายไอ้หลวงก็ตายอ๋อหรอตายหมดค่ะตายยกรังค่ะทั้งนะ ซึ่งอันเนี้ยจะเร็วรวดเร็วทันใจกว่าเรื่องข้าวเสียอีกอ๋อค่ะอืมซึ่งคาดว่าเนี่ยกรอบกำหนดเวลาที่ยิ่งลักษณ์จะเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาหลังจากวันที่2เนี่ยไปเนี่ยนับไป15วันคือวันที่17เมษายนแปลว่าสงกรานต์13 14 15เผื่อวันวัน16 17 18หยุดไม่ได้แล้วเนี่ยต้องมานั่งลุ้นอย่างเนี้ยว่าปลวกจะตายยกรังไหมนางแม่ปลวกตายก่อนค่ะงั้นเราดูไปอีกที17เมษายนนะครับแต่ว่าคงยังไม่พิจารณาวันนั้นเป็นวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาก็ดูเธอว่าจะยื้อเวลาไว้อีกเท่าไหร่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเขียนวงไว้ในปฏิทินนะเพราะว่าดูแล้วท่าทางช่วงนี้นี่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนรกจริงๆเพราะขึ้นศาลทุกวันเลยกรรมที่ทำไว้เนี่ยมันมาถึงแล้วอ่ะค่ะอ้าวสิงห์มาเนี่ยตั้งแต่ผ่านมาที่ขึ้นศาลอาทิตย์หนึ่งสองสามหนสองสามหนอยู่นั่นนะฮะค่ะนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าที่บอกว่าที่ไปโผล่ที่กระทรวงกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแป๊บเดียวเนี่ยโดยไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนที่ผมบอกให้จุดธูปเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกับพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้ยังหน้าด้านนั่งอยู่อีกเหรอตัวจริงเขามาแล้วอ่ะอ๋อหรอยังนั่งอยู่อีกนะไอ้คนที่พูดง่ายๆเป็นขี้ข้าแม้กระทั่งไอ้โอ๊กอ่ะไอ้โอ๊กดูดน้ำแข็งอ่ะค่ะจำได้ป่ะค่ะพูดอย่างนึงพอโอ๊กพูดปั๊บครั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 บค่ะเออไม่รู้เป็นยังไงเป็นพลโทแต่เป็นขี้ข้าเด็กอมน้ำแข็งอันนี้ก็ยังหน้าด้านนั่งอยู่ได้คือมันด้านทั้งนายทั้งขี้ข้ามันเลยค่ะต่อมาฮะวันนี้ข่าวมันก็ต่อเนื่องกันมานะเมื่อวันก่อนที่บอกเมื่อกี้เราขอบริจาคเลือดอาจารย์ปิงก็คือกปท.คุณอะไรนะลืมชื่อแล้วที่ถูกยิงตายพิกาดอ่ะอ๋อฮะถูกยิงตายใช่ใช่นี่ครับเย็นก็มีงานศพแล้วก็อยู่วัดไหนวัดโสมนัสบ้างเข้าใจนักเขียนคนอีสานนะอาจารย์คนนี้เออสักจังหวัดเลยนะสักจังหวัดนึงอาจารย์อีสานนะฮะค่ะค่ะจำไม่ได้แล้วแต่อีสานครับก็บอกว่าวันนี้เรื่องต่อเนื่องก็คือเฉลิมอยู่บำรุงขออสอรสนะไม่อยากจะบอกว่าย่อว่าอะไรแต่มาพูดเห่าหอนอีกแล้วบอกว่าเนี่ย
เรื่องที่ถูกยิงวันก่อนเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เสียใจและห่วงใยตลอดโดยเฉพาะกลุ่มคปท.และกปส.ที่มีการเคลื่อนที่เหมือนกองกำลังติดอาวุธเข้าใจอะไรผิดป่ะตัดต่อป่ะไปดูในโกติอ่ะยิงคนตายทุกวันน่ะฮะแล้วถ้าติดอาวุธจริงระเบิดลงคนตายคนเจ็บเนี่ยก็ตายไปหมดแมปเนี่ยเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยค่ะระเบิดมันลงกับใครอ่ะค่ะปืนมันเข้าใครค่ะฮะเพื่อนมาบอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธไปบอกพวกไอ้เสื้อแดงเถอะนะไปบอกอีนกผีไปบอกไอ้คังคกไปบอกไอ้นัทวุฒินะไอ้คนที่ตกใจแล้วคนเข้าตึกไปหยิบของมาขโมยสร้อยเพชรจนได้เป็นสว.น่ะไปบอกไอ้พวกนั้นนะไอ้เหลิมบอกว่าเนี่ยขอทำนายไว้ล่วงหน้าเลยไม่ได้ขู่ด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเคลื่อนที่แบบนี้อีกเนี่ยไม่ได้ขู่นะก็จะถูกยิงอีกดูคนเป็นรัฐมนตรีผีมันเจาะปากผีเจาะปากหรือว่ากินไวน์มา8แก้วแล้วทำให้สติปัญญาเลอะเลือนบอกว่าคนจะถูกยิงอีกนั่นแหละไอ้สิ่งที่มันพูดเนี่ยค่ะอย่าลืมนะอาจารย์จำได้ไหมข่าวที่เขาออกไอ้ลุงยิ้มตาบอดอ่ะรู้จักไหมไอ้ยิ้มตาบอดอ่ะชื่อมันยิ้มตาสว่างจริงๆมันชื่อยิ้มตาบอดเพราะมันตาบอดมันตาบอดนะพวกนี้มีแต่ตาเหล่กับตาบอดไอ้ติ้งเหล่ไอ้นี่ไอ้ยิ้มตาบอดที่มันบอกไงก่อนที่จะยิงอ่ะเขายิงประมาณบ่ายสองสิบโมงมันโพสต์แล้วระวังนะอย่าเข้าใกล้กำนันเดี๋ยวจะมีการยิงที่ทางด่วนมันรู้ก่อนแต่ว่ามันพวกเดียวกันแล้วมันตั้งใจไว้แล้วนะครับเมื่อคืนก็แอบถามกับพวกกาบอกเนี่ยยิงมาจากพวกแฟลตไอ้เนี่ยด้วยอาทรอ่ะมันอยู่ข้างทางด่วนอ่ะค่ะนะยิงมาแล้วยิงระดับหัวทันทีนะนี่ไงไอ้เหลิมใครกันที่มีกองกำลังติดอาวุธค่ะไม่ต้องมาทำตาบอดไม่ต้องมาทำเมาเหล้าเมาวายคนก็บอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่นี่มันต้องถือถ้ามันทำช่วยกับประเทศชาตินะฮะระวังคราวนี้เดนมาร์กป้ามาริยาบอกแล้วนะไม่ต้องหนีไปเดนมาร์กแล้วก็จะถีบมันออกมาคราวก่อนหนีไปเดนมาร์กไงหรอคราวก่อนที่คราวที่แล้วอ่ะนู้นมุดรูสุนัขอ่ะแล้วออกเรือไปสิงคโปร์แล้วบินไปเดนมาร์กอ่ะหรอกลับมายังไม่เข็ดยังไม่เมาวายต่อคราวนี้ไม่มีที่อยู่นะเขมรก็ไม่รับแล้วพนาเองไปโกงเงินในฮุนเซนไว้อ่ะ500กว่าล้านเอาไปคืนก็ด้วยเขาประกาศนะต่อมาเนี่ยนะไอ้เหลิมบอกว่าเนี่ยผมอยากชวนพรรคพวกให้ไปชุมนุมกับนปช.ค่ะซึ่งตรงเนี้ยหลายคนบอกว่าอ้าวนี่ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่าหรือว่าลืมตัวหรือว่าเป็นอย่างที่ลุงกำนันบอกจริงมันเป็นโจร500มันเลยสนับสนุนโจร500งั้นนปช.เป็นว่าเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเพราะยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยนั่งอยู่ที่ราชประสงค์ใส่เสื้อแดงกับนางซาลาเปาถูกทางช้างเหยียบอ่ะมีหน้าแบนๆแป้นๆน่ะนะมันบ้านนี้หน้าเหมือนซาลาเปาถูกช้างเหยียบทั้งบ้านเลยแบกแบกหมดนะฮะต้องไปต่อคางลงมาคางยานถึงสะดือแล้วตอนนี้ถ้าดูด้านข้างแล้วจะรู้ว่าพระจันทร์เสี้ยวนะฮะไอ้พวกนี้นั่งอยู่นปช.หมดจารุพงษ์ขึ้นเวทีนี่ราชมังคาใครอีกอะจตุรงค์ฉายแสงนี่ตอนนี้ณัฐวุฒิเย้วเย้วลืมตัวไอ้ณัฐวุฒินี่รับเงินเดือนรัฐมนตรีช่วยนะแต่วันวันไม่อยู่ไหนอยู่อินทิราวราชพร้าวขึ้นเวทีที่ปลุกปั่นให้คนเข้ามาสู้กันลบกันนี่ไงไอ้คนพวกนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเลยไอ้เหลิมถึงเองเมาวาย8ขวดเนี่ยนะเองก็ต้องทำผิดเพราะว่าจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะส่วนในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเหลิมบอกว่าเนี่ยนะไม่ค่อยห่วงกลุ่มนปช.ล่ะแต่ห่วงพวกกบฏมากกว่าค่ะอ๋ออีนกแสกอีคังคกไอ้หมาขี้เลื้อนนัทวุฒินะไอ้เหลิมมันด่าเองอะพวกกบฏอะไอ้พวกที่มีไอ้อะไรก็จะให้คนคว้าปืนออกมาไอ้อะอะไรก็จะไม่ยอมรับคำสั่งของศาลไอ้อะอะไรก็จะแบ่งแยกดินแดนเพราะมึงเองนะพวกกบฏนะแล้วข่าวก็มีบ่อยอีกนะเนี่ยไอ้ที่จะมาชุมนุมเนี่ยวันที่5เมษายนมันมาวันเชงเม้งเนี่ยถนนกักขละเนี่ยถนนกักขละถนนถอยสะทุนเถื่อนเนี่ยนะที่มันจะชุมนุมกันเสาเป็นตัวเหี้ยอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่มีใครมาตอนนี้เดือดร้อนไปทุกทั่วโรงงานแถวๆนั้นแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นชุมนุมมิงกะลาบาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเข้าใจไหมทำไมล่ะจารย์พม่าไปเกณฑ์มาแล้วมีคำสั่งด้วยไปที่โรงงานก็ฟ้องมาบอกว่าถ้าโรงงานไม่ส่งมันจะสั่งปิดโรงงานนี่ไงงั้นวันนั้นไปถึงนะลองเลยไม่ต้องอ่ะเนี่ยสวัสดีไปถึงมิงกะลาบากลับมาเอามาทำอะไรอาจารย์เขาอยากให้ได้ 500,000 คนก็พูดไปแล้วไงว่ามันมี 500,000 100,000 สาหัสขนาด 500,000 ยังต้องซื้อมาเลยอ่ะค่ะเออเพราะฉะนั้นแรงงานพม่านี่แอบคุยกับเด็กที่บ้านผมเหมียนม่าเหมือนกันหรือไม่เป็นมีป่ะมีป่ะ
หรอมีป่ะเด็กที่บ้านเป็นไม่มีพม่าไม่มีมีแนวแถวมีใหญ่ใหญ่เด็กบอกโอ้เขารู้กันทั้งนั้นล่ะนี่แถวด่านจะมีสามองค์พม่ามารับเงินกันเป็นแถวตอนนี้รวยกันเละเพราะว่าจะมาวันที่5เมษายนนี่แหละหรออ๋องั้นดูให้ดีตอนนี้จะกลายเป็นศึกพม่ามาจากด่านจะดี3องค์มา 500,000 คนแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวบอกว่ามันเริ่มโกงกันแล้วนะแต่ก่อนหักหัวคิวดูนี้เสื้อแดงรับเงินแล้วดูส่องให้ดีๆนะมันให้แบงค์พันปลอมเลยแหละค่ะโจรมันยังปล้นโจรน่ะค่ะคนมันถึงไม่มาไงแต่ก่อนโกงหัวคิว 500,000 ก็ไปหลอกนายมันไงนายครับ 500,000 500,000 คนละ 1,000 ไอ้รวยคือใครล่ะไอ้พวกไพร่เป็นอำมาตย์ไงส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติไงใช่มั้ยแล้วเวลาใครเผาโผมากระโดดหนีก่อนใช่มั้ยไอ้คางคกจตุพรเนี่ยมีลูกตลอดเลยสมัยเค้าเริ่มพอคนอื่นเค้าต่อสู้กันปั๊บไอ้นี่กระโดดลงยังไม่ไหวนะต้องหิ้วปีกลงจากเวทีมันยกคางคกลงจากหม้อเออนะหน้าตัวเมียที่สุดเป็นคางคกยังเป็นคางคกตัวเมียอีกเกิดมั้ยไอ้จตุพรค่ะนะเออนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าดูให้ดีวันที่5เนี่ยขับม้าเต็มเมืองมิ่งกันระบาด OAEC แล้วคราวนี้ประเทศไทยล่ะนะนี่ดูสิประเทศนี้มันอยู่ได้ไงในเมื่อโจรมันปกครองประเทศมันก็ทำระยำตำบอนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะไอสัตว์ประเภทนี้เนี่ยนะถึงได้บอกว่าสัตวะไงมันเป็นสัตว์ไงถูกม้าคังคกจิ้งจกตะกวดกูปีละองละมั่งนกแสกนกผีทั้งนั้นนะฮะนั้นดูไว้แต่ที่แย่กว่านั้นไอ้คนที่มีความรู้อย่างเช่นนายจตุรนต์ฉายแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาลืมหรือเปล่าว่าเขารักษาการศึกษาธิการแต่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องสารที่พิจารณาในเรื่องของการเป็นโมฆะไม่โมฆะหรือว่าสภาพของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งไปทำผิดทำชั่วเอาไว้กรรมก็ต้องตามมาทันนายจตุรนต์ฉายแสงบอกว่าถ้าสารรัฐมนูญตัดสินไปเช่นนั้นบ้านเมืองแย่แน่อมครกที่ไหนมาพูดจตุรงฮะฮะหรืออมยิ่งรักมาพูดบอกว่าเนี่ยบ้านเมืองจะแย่บ้านเมืองจะแย่ถ้าพวกเองอยู่ปกครองประเทศนี้เพราะมีแต่โจรนะศาลออกคำสั่งอะไรมากฎหมายมีคำพิจารณาอะไรมาก็ไม่เอาไม่รับเที่ยวไปล้อมไปยิงเขาไปยิงปปช.นะไปข่มขู่ยิงถึงบ้านก็มีนะไปล้อมโรงพักโรงพักมีคนถูกจับไงเรื่องมีอาวุธอ่ะไปล้อมเขาไปโรงพยาบาลก็ไปล้อมเอาป้ายเขาออกนะเออวันนี้นะควายอยู่ที่ไหนมันก็โง่นะที่วอชิงตันดีซีไปยืนประท้วงอยู่หน้ากงสุลดีซีก็เขียนป้ายบอกว่าไม่เอานายกเถื่อนและรัฐบาลเถื่อนนะอ๋อเหรอเออตกลงมันรู้มาเขียนมันไล่ใครอ่ะเนี่ยเป็นเสื้อแดงนะจะยืนหน้าสถานกงสุลที่วอชิงตันดีซีแล้วยกป้ายบอกว่าไม่เอานายกเถื่อนไม่เอารัฐบาลเถื่อนขอบคุณนะคะเป็นเสื้อแดงที่โง่ในทุกที่จริงๆมันคงแปลไม่ออกดีไม่ถือกับหัวก็บุญแล้วไม่ถือกับหัวก็บุญแล้วนะจตุรงค์บอกว่าบ้านเมืองจะแย่มันจะแย่ได้ไงพวกเองอยู่นะแย่ดูไม่จืดมันไม่จืดแต่เพราะว่ามันยิงกันทุกวันแล้วไอ้ที่ยิงนี่คือใครประชาชนถูกยิงทั้งนั้นมีมะตัวตีถูกยิงมีมะบ้านไอ้เหลิมถูกระเบิดมีป่ะไม่มีบ้านจตุรงค์เนี่ยจตุรงค์โดนยิงมะไม่มีบ้านคนอื่นโดนยิงไม่มีลงแต่บ้านเนี่ยพวกเราทั้งนั้นอ่ะนี่บ้านเจ๊ปองบ้านกำนันสุเทพก็ยังโดนเลยเออโดนกันหมดคุณณัฐพลคุณทยาเห็นป่ะอ้าวแล้วเนี่ยเหรอดูไม่จืดบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอันตรายแน่นอนถ้าพวกเองอยู่เป็นอันตรายของประชาชนตายไปกี่ศพแล้วนี่วัดศพอยู่วัดโสมนัสเลยวัดโสมนัสก็ยังอยู่และที่ตายไปเพราะเป็นชาวนาอีกเท่าไหร่สวนยางตายไปเท่าไหร่ไม่นับที่วัดศรีเอี่ยมอะไรนะบรรพัดทองโอ้ยสารพัดรามคำแหงตายไปเท่าไหร่นี่ยังไม่ฟ้องอีกนะไอ้ที่ตายไปที่ภาคใต้ 2,500 กว่าศพอะตัดตอนตัดตอนอะกรือเซสารพัดยาเสพติดสมัยก่อนเนี่ยนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะมันงามหน้ากับจำได้ไหมไอ้กับปะปึ้งอะ่ะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มันบอกว่าแม่ไม่ใช่ฝรั่งอะแม่ไม่ใช่คนหรอกไม่ต้องเป็นฝรั่งเลยนะไอ้กับปะบอกจะเอา UN มาจำได้ไหมมาดูแลการเลือกตั้งเงียบไปเลยไหมอมครกไปเลยตอนนี้ทำไมอะรู้ไหมทำไมอมครกเงียบไปเลยไม่พูดทำไมอะทำไมอาจารย์เขายินดีถ้า UN มานะเขาจะฟ้องร้องเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนในการฆ่าคน 2,500 กว่าศพและกรือเซะมันเลยกลัวมันกลัวอาจารย์เงียบเลยปกติตรงกับปะไป3ตัวเงียบเลย
UN อาจารย์ปกติจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในประเทศนะอาจารย์เพราะ UN เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเคลียร์คดีระหว่างประเทศแต่ว่าจะเข้ามายุ่งเรื่องภายในประเทศได้เฉพาะเรื่องกรณีสิทธิมนุษยชนนี่แหละนี่ไงมันโง่ไงพอเจอของจริงอมกับปะไปสูงเลยเงียบไอ้กับปะเลยเงียบไม่กล้าเรียกพ่อเข้ามาแล้วเพราะว่าเข้ามาเสร็จเขาบอกว่าเขาคนที่เขาฉลาดมีสติปัญญาแล้วแปลว่าผิดจริงอ่ะตายไป 2,500 กว่าศพที่เอาทับกันอ่ะแล้วยิงเข้าไปในมัสยิดอ่ะเหมือนคนไม่ใช่คนอ่ะนี่ไงคดีนี้เป็นคดีที่คนทั่วโลกเขาสามารถจับตัวไอ้นักโทษได้อ๋อค่ะเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้และยูเอ็นต้องจัดการมันเลยอมครกจนไม่เห็นเดี๋ยวนี้ปากตุยปากตุยไปเลยเห็นป่ะนะไม่ขี้ข้าเนี่ยทำหน้าที่ได้แค่นี้แหละนี่แต่ว่าที่ขี้ข้าออกมาเห่าหอนเนี่ยนะนอกจากจตุรนนะครับยังมีอีกคนหนึ่งยังมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะนี่ไอ้เรื่องนี้ค่ะไอ้นี่ไอ้โกติไอ้โกตินอกจากไอ้ยิ้มตาบอดแล้วเนี่ยจำได้ไหมที่โกติมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปยืมอาหารเซเว่นจะไปกดเงิน ATM ก่อนยืมมาก่อนถูกไหมมีอะไรไปยืมมาก่อนเพื่อง่ายเพิ่มก็มาเนี่ยแหละก็จะมาต่อสู้กับประเทศชาติเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันคือกบฏมันคือโจรไม่เห็นมีใครจะจับเลยแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่คุมหัวมิดหัวถึงเท้ามีรูปอยู่ในคลิปใส่ดำหัวจดเท้าไอ้เหลือมจับได้อะจำได้มาป๊อปคอร์นอ๋อค่ะค่ะไอ้คนเห็นชัดๆเป็นตัวไอ้โกติอย่างเงี้ยพูดชัดเจนลูกกี่หนไปติดป้ายไว้ที่แยกผลโยธินอะอะไรอะจะแยกแผ่นดินเลยลงชื่อโกติถึงเวลามาแก้ตัวอะไรนะอึดอาดเนื้อต่ำใจก็เลยพูดนะที่ผมบอกไม่ได้ต่ำใจเราเองต่ำซามนะฮะนี่หลักฐานชัดเจนไม่จับไม่ต้องโพ้หน้าเลยส่วนในคนที่ไม่เห็นเลยนะไปจับใครมาจับปืนไม่หันกระบอกใส่หัวตัวเองก็บุญแล้วไอ้นั่นน่ะไอ้ป๊อปคอร์นปลอมมันน่ะนะแล้วในประเทศนี้ถึงได้บอกไงมันอยู่ไม่ได้นะมันต้องไล่ออกไปไอ้รัฐบาลเวรเนี่ยนะไอ้รัฐบาลโจรชั่วเนี่ยนะต้องย้ายไล่มันออกไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อจะตอบคำถามข่าวสุดท้ายอาจารย์ค่ะข่าวสุดท้ายแต่ขออ่านเลยเถอะอันนี้ขออ่านดีๆเพราะว่าเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านยังไงกันแน่บางวันก็พูดถูกหูพูดตามตรงบางวันก็พูดไม่ถูกหูแต่ก็พูดในฐานะที่ให้ความเคารพนะเพราะว่ายังเป็นผบ.ทบ.อยู่วันนี้ผบ.ทบ.พูดอย่างนี้ฮะผบ.ทบ.บอกว่าเนี่ยนักข่าวถามว่าเนี่ยกรณีที่เรียกร้องให้กองทัพอย่ายอมรับอำนาจของรัฐบาลรักษาการถูกไหมค่ะเพราะว่าเราพูดให้ฟังว่ารัฐบาลที่มารักษาการเนี่ยมารักษาการไม่ได้เป็นรัฐบาลโจรมันฆ่าคนมันโกงนะมันไม่ยอมรับกฎหมายแต่ทำไมทหารยังนั่งนิ่งรับใช้ยืนตะเบะอยู่เขาถามอย่างนี้นะพลเอกประยุทธ์นิ่งคิดพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าตอบยากตอบไม่ได้แต่หลังจากนี้ตอบยาวเลยนะฟังนะไอ้สิ่งที่ขัดหูเนี่ยถ้าไม่เข้าหูท่านขออภัยพลเอกประยุทธ์ด้วยแต่ว่าผมเป็นประชาชนซึ่งเป็นคนหนึ่งซึ่งเสียภาษีวันที่30มีนาแล้วกลายเป็นเงินเดือนของท่านด้วยเนี่ยนะฮะผมถือว่าผมเป็นเจ้านายท่านถูกไหมไม่ผิดนะประชาชนคือนายของผบ.ทบ.ครับแต่ผบ.ทบ.บอกว่าถ้าสมมุติว่าท่านทำงานในบริษัทหนึ่งและท่านประท้วงเจ้าของบริษัทถามว่าทำได้หรือไม่แปลว่าอะไรไม่เข้าหูนะเนี่ยพูดไม่เข้าหูถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารของคุณคุณกล้าไล่เขาออกหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ทำหน้าที่ของคุณต่อไปทำหน้าที่อะไรตนก็ทำตามหน้าที่จำเป็นต้องรักษาสถานภาพของตนแปลว่าอะไรคนที่เป็นเจ้าของบริษัทและเจ้าของประเทศนี้คือประชาชนไม่ใช่นางโจรมันนั้นท่านต้องรับใช้คนที่จ่ายเงินเดือนท่านผมพูดไม่ผิดผมยืนยันเพราะอย่างน้อยเงินของผมบาทหนึ่งคือเงินเดือนของท่านในเดือนนี้ที่ถูกจ่ายไปเมื่อวันที่31มีนาคมผิดหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจถูกว่าบริษัทนี้เป็นของประชาชนท่านต้องทำงานรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทและถ้าเจ้าของบริษัทเขาออกมาทวงมาไล่คนที่บริหารแล้วมันโกงกินแล้วมันยิงเจ้าของบริษัทฆ่าเจ้าของบริษัทโกงเจ้าของบริษัทถามว่าทหารผู้นั้นยังรับใช้นางโจร500นี้อยู่หรือไม่ถามว่าท่านรับเงินเดือนจากนางโจร500หรือเจ้าของบริษัทซึ่งคือประชาชนผมอาจารย์ปิงและทุกคนค่ะนี่ขอถามดีๆเลยค่ะถามแบบนี้ผมเชื่อว่าท่านก็ฟังค่ะและท่านก็ยินดีจะตอบเพราะว่าฟังดูท่านก็เป็นคนมีเหตุผลแต่ไม่เข้าใจว่าท่านเปรียบเทียบว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยท่านบอกว่า
ถ้าไม่ชอบใจแล้วจะไล่เจ้าของบริษัทออกได้หรือไม่อาจารย์เข้าใจไหมค่ะนั่นแปลว่าท่านกำลังบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นเจ้านายและเป็นเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นท่านหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นลูกน้องพูดง่ายๆเพราะว่ายิ่งรักเองก็ดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไหมค่ะนั้นแปลว่าท่านกำลังบอกว่าในเมื่อรับใช้เจ้าของบริษัทซึ่งเป็นหมายถึงยิ่งรักชินวัตรก็ไม่สามารถไล่ออกได้ต้องก้มหน้าทำงานต่อไปให้ดีที่สุดซึ่งผมบอกว่าผิดเพราะเจ้าของประเทศนี้เจ้าของบริษัทนี้คือประชาชนผู้จ่ายเงินเดือนของท่านครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมผมพูดไม่ผิดยืนยันแล้วก็ไม่ได้ล่วงเกินเลยด้วยพูดด้วยเหตุผลนะพลเอกประยุทธ์พูดต่อซึ่งไม่เข้าหูอีกแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่ามาเร่งอุณหภูมิให้มากนักมันไม่ได้เร่งมันร้อนเองมันหน้าร้อนท่านรู้เปล่ามันหน้าร้อนท่านบอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องด้วยสู้กันแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะยังไม่รู้เลยว่าสู้เพื่อใครท่านยังไม่รู้หรือว่าสู้เพื่อใครพวกเราสู้เพื่อใครครับเราไม่ได้สู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราสู้เพื่อประเทศชาติและถามพลเอกประยุทธ์ละกันท่านกำลังสู้เพื่อใครครับเจ้าของบริษัทหรือเปล่าหรือว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่านักโทษนี้ก็ดีคนนั้นนะครับนี่จึงขอถามในฐานะคนหนึ่งที่จ่ายเงินเดือนให้ท่านเมื่อวันที่31มีนาคม2557ครับผมมีสิทธิ์จะถามเพราะว่าผมเป็นเจ้าของประเทศนี้คนหนึ่งและเป็นเจ้าของบาทหนึ่งสลึงหนึ่งในเงินเดือนของท่านที่ท่านเอาไปใช้เดือนนี้ครับนะนี่คือจะขอถามถูกไหมอาจารย์ว่าผมพูดถูกไหมคะตอนนี้ไม่ผิดนะไม่อาจารย์แต่เมื่อกี้ถ้าฟังคำพูดของท่านนะคะอยู่ประโยคบอกว่าถ้าเราไม่พอใจฝ่ายผู้บริหารบริษัทใช่ไหมอาจารย์ก็แปลตามนี้อาจารย์ทำไมไม่ว่าถ้าเราพอใจอ่ะทำไมเราไม่พอใจก็แสดงว่าอาจจะไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ให้อาจารย์ทำไมเราไม่ได้อ่ะก็ไม่ถึงว่านี่ไงประโยคนี้ก็คือไม่ชอบใจแต่เราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้บอกว่าชอบนะอาจารย์อันนี้มันไม่ได้ทำไม่ได้มันอยู่ที่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำแค่นั้นฮะค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรทำไม่ได้มันมีที่สิ่งกระทำกับไม่ได้ทำเท่านั้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนะอ่ะนี่ก็คือจบในเรื่องนี้แต่ว่าขอแทรกอีกนิดหนึ่งสั้นๆว่าผมจะบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทำไมคนที่ถือว่าเป็นเจ้านายของท่านค่ะไม่พอใจก็ต้องปล่อยให้อยู่ต่อไปจริงหรือไม่ค่ะผมขอยืมข้อความสั้นๆของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือท่านเขียนไว้สั้นๆคิดที่เขียนไว้ยาวแต่ผมเป็นสั้นๆว่าเหตุผลมากมายที่ทำให้หมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะ 1. มีผู้นำอับปัญญาไร้ความสามารถเพราะนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมนะถ้าฟังไม่ทันไปเปิด YouTube แล้วให้ลูกน้องจดออกมาแล้วแปะกระดานด้วยว่ามีข้อไหนบ้างที่ควรจะยอมรับเจ้านายชั่วๆคนนี้ต่อไปอาจารย์เสรีบอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับรัฐบาลนี้ได้1มีผู้นำอับปัญญาไร้ความสามารถ2ผู้นำไม่เคารพและให้เกียรติสภาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย3ผู้นำให้ร้ายประเทศไทยทั้งในและนอกประเทศ4มีความพยายามล้างผิดให้คนที่ทำผิดกฎหมายอาญาทั้งโกงฆ่าเผาทำลายขโมยและหมิ่นเบื้องสูงดูถูกประชาชนด่าประชาชนเป็นขยะบ้างไร้วุฒิภาวะบ้างเป็นตะกรวดก็มีโง่บ้างเป็นเดนมนุษย์บ้างไม่ให้เกียรติบ้างนะโครงการรับจำนำข้าวทำให้ประเทศไทยเสียหายหลายแสนล้าน5แสนกว่าล้านแล้วนะครับและทำให้โครงสร้างตลาดข้าวไทยเสียแชมป์การส่งออกทั่วโลกให้ท้ายอันธพาลเสื้อแดงในการข่มขู่คุกคามคนที่คิดต่างโดยไม่เคยห้ามปรามมีข้อไหนท่านเขียนมาไม่ผิดสักข้อนะการส่งออกของไทยซุดมาโดยตลอดเป็นประเทศที่มีภาพไม่ดีในเรื่องของการทุจริตการศึกษาไทยตกต่ำทั้งในระดับโลกและกลุ่มอาเซียนเสรีภาพสื่อมวลชนถูกทำลายไม่ยอมรับอำนาจศาลทำลายระบบนิติรัฐมีพฤติกรรมครอบงำคิดและพฤติกรรมของนายทหารจนประชาชนไม่อาจคาดหวังให้ทหารเป็นทหารของพระราชาอีกต่อไปสร้างบรรยากาศของรัฐตำรวจทำให้ตำรวจทันผู้ใหญ่เป็นขี้ข้านักโทษหนีคดีทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อประชาชนครอบงำครอบครองมีสื่อลิ้วล้อขี้ข้าทั้งหลายที่เลือกเอาใจสร้างข่าวรัฐบาลพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องที่มาสวและเรื่องของประโยชน์ของการยึดครองรัฐสภาไม่เคยแสดงท่าทีในการเอานักโทษหนีคดีในต่างแดนมารับโทษเหตุผลข้างต้นนี้อาจารย์ศิริบอกว่าเพียงพอแล้วหรือยังที่พวกเราจะออกมาขับไล่รัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมออกจากประเทศของเราไปเรียนถามไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับถ้าท่านเข้าใจอะไรผิดและคลาดเคลื่อนจึงเรียนมาด้วยความเคารพครับ
จบข่าวค่ะอืมค่ะนะไปดู YouTube พลเอกประยุทธ์เปิดเป็นมั้ยเปิดเป็นให้ทหารเปิดให้ค่ะอืมจบค่ะวันนี้จบเงี้ยค่ะค่ะดูดูเลยอาจารย์อ่าค่ะอาจารย์จบประจาจบผมนี่ก็เป็นนี่ดินิทานค่ะเบาๆอาจารย์ประมาณเหลือเวลาอยู่10นาทีค่ะแล้วก็ทันอาจารย์สักนิดนึงเพราะว่าผมก็รู้ผมก็พูดแป๊บเดียวไม่เป็นไรอาจารย์ข่าวบางข่าวมันบอกแม่พี่น้องกำลังฟังกันอยู่กำลังมันเลยอาจารย์ได้ถามเรื่องนะครับค่ะตอนนี้เราก็กลับมาเรื่องนิทานอาจารย์เมืองจีนนี่ก็เพจอาจารย์ผมจะไปหานิทานบ้างแล้วเพื่อนข่าวก็เป็นเรื่องในที่เมืองจีนค่ะอาจารย์อันนี้ก็เกิดที่เมืองฉางอานค่ะอ๋อซีอานเมื่อวานที่อาจารย์มันจะพาผมไปเที่ยวฉางอานหรือว่าซีอานนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังอาจารย์ตอนนี้อาจจะกลับไปที่จีนราชวงศ์ถังนะคะอาจารย์เสร็จแล้วปรากฏว่านะคะก็มีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งนะคะก็คือเป็นแม่ทัพชื่อแม่ทัพอู่ค่ะอาจารย์นะคะแล้วปรากฏว่าการกุ้ยอู่เฉยๆอาจารย์แล้วเรียกอู่ละกันค่ะแล้วปรากฏว่าแม่ทัพคนนี้ก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่ออู่จิ้งนะคะแล้วปรากฏว่าลูกชายของแม่ทัพคนนี้ไม่ค่อยอยากจะมาเอาดีทางทหารอาจารย์ปกติเนี่ยถ้าพ่อเป็นแม่ทัพก็จะส่งแบบเหมือนกับลูกก็จะเป็นทหารไปด้วยใช่เหมือนกับเป็นลูกง้อใช่ไหมอาจารย์ก็โตมาในกองทัพไงใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าลูกชายของแม่ทัพอู่เนี่ยชอบท่องเที่ยวอาจารย์อ้าวเป็นคนที่สายแบบชอบท่องเที่ยวคนละเรื่องเลยอ่ะเหมือนว่าพ่อแม่เป็นวิทย์ลูกอยากเรียนศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ลูกเขาก็แบบไปเที่ยวชอบท่องเที่ยวมากเลยอาจารย์แล้วพอชอบท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยพ่อก็ไม่ห้ามปามอะไรเนื่องจากว่าคุณชายอู่คนนี้นะฮะอาจารย์ที่เป็นลูกของแม่ทัพอู่เนี่ยแกก็เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วทุกที่ที่แกไปแกก็จะขนของดีของอะไรนะอาจารย์แคว้นต่างๆขายโอ้ท็อปเอาโอ้ท็อปจีนใช่ของแคว้นต่างๆเอามาขายที่เมืองฉางอานอาจารย์แล้วก็สินค้าที่แกเนี่ยนำมาส่งแกไปเที่ยวเมืองนี้มาแต่ว่าแกของมาขายแคว้นฉู่ต้องเอาส้มมาขายใช่ส้มอร่อยใช่ๆอาจารย์ค่ะแคว้นกังใสก็ต้องเอาเครื่องไหลคลาถูกใช่ครับพอไหวมั้ยพอไหวอาจารย์แล้วพอรู้เรื่องนะได้อาจารย์อย่างนี้เป็นต้นได้ A มั้ยได้ A อาจารย์ประวัติศาสตร์ได้ A แกก็เลยไปคว้ามาจากที่ต่างๆอาจารย์แล้วเอามาขายปุ๊บเนี่ยของที่แกมาขายเนื่องจากเป็นของดีนะอาจารย์ก็เลยแล้วแกมาขายปุ๊บเนี่ยเลยทำให้พ่อค้าในเมืองนั้นน่ะร่ำรวยไปตามๆกันเลยอ่ะมันขายดีเอามาขายพ่อค้าก่อนแล้วพ่อค้าไปขายอีกทีนึงอาจารย์แกก็เลยแบบก็เลยเป็นมีชื่อเสียงมากเลยแต่ว่าเขาไม่เชื่อทางทหารแต่เขาทำเรื่องค้าขายท่องเที่ยวก็ทำได้ดีทำได้ดีมากอาจารย์ทำได้ดีมากทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะฮะคุณชายอู่เนี่ยแกก็คิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวมณฑลหนึ่งอาจารย์ชื่อมณฑลกุ้ยโจวกุ้ยโจวกุ้ยโจวนี่อยู่ใต้เสฉวนอีกทีนึงนะคะสองสามวันนี้เราพูดถึงเสฉวนเสฉวนอยู่ตรงกลางอาจารย์แล้วกุ้ยโจวแล้วก็ลงมายูนนานอาจารย์นึกออกมาโอเคนานมากไหมยูนนานตอนแรกเรายูนานะไอไม่นานยูนยูนอ๋อยูนยูนมีนอนแหวนยูนนานที่มีชาใช่ยูนนานอาจารย์เออใช่ฮะยูนนานแล้วก็มีหนูยูนนานใช่ทางเหนืออร่อยแล้วก็มีคุณหมิงอาจารย์เออคุณหมิงอาจารย์รู้หรือเปล่าตั้งแต่ว่าเราเนี่ยไปทำไอ้สะพานนี่เราให้อาจารย์ฟังเชียงของนะที่ว่าคนขับรถมาแป๊บเดียว4ชั่วโมงถึงนะเพราะว่าขึ้นเลยพม่าปั๊บก็เป็นจีนแล้วอ่ะใช่ต้องคุณหมิงน่ะจานขับรถลงมาที่เชียงรายสองปันนาก็แป๊บใช่แล้วตอนนี้มันมีสะพานข้ามตรงเชียงของอาจารย์เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้นางน่ะไม่มาถึงกรุงเทพยูนไม่นานแล้วยูนเร็วแล้วอันนี้เขาก็มาตรงเชียงรายเชียงของใช่แล้วก็เข้ามาเชียงใหม่แล้วมาอยู่เชียงใหม่แกก็ไม่มากรุงเทพอีกแล้วเพราะว่าเชียงใหม่อะไรก็มีไงอาจารย์มันก็เลยไม่หรอกก็กระจายรายได้กันไปอู้แต่เชียงใหม่นู้นรถติดมากเลยจ้ามานี่ไงคนจีนนะขับรถมาจากนี่เลยไงอาจารย์จริงๆนั่งมาแบบนี้แล้วก็มีอะไรนะอาจารย์มีหนังเรื่องอะไรที่ว่ามาถ่ายที่เชียงใหม่นะอู้ยคราวนี้ดังที่เมืองจีนใช่มาเชียงใหม่กันใหญ่เลยขี่ช้างขี่ม้ากันเลยโอ้ขับรถมาเลยอาจารย์ข้ามเชียงของมากำลังดังเลยดีแล้วเศรษฐกิจจะได้ดีค่ะนะครับเสร็จปรากฏว่านางก็จะมานะฮะคุณชายอู่เนี่ยแกก็จะมาที่ไอ้เนี่ยมณฑลเนี่ยกุ้ยโจอาจารย์แล้วที่มณฑลกุ้ยโจเนี่ยสิ่งที่ดังมากก็อย่างที่อาจารย์บอกใกล้กับไอ้นั่นน่ะหยุนหนานหยุนหนานนี่ดังตรงชาใช่ไหมแต่ที่มณฑลกุ้ยโจเนี่ยดังเพราะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อเหมาไถเล่าโอ้เล่าดังอุ้ยแบบแรงมากนะดีกี่เท่าไหร่นะอาจารย์ดีกี่สูงมากไหมไปติดอะนี่ปกติไม่กินนะจานคนเมืองจีนต้องกินเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะแพ้ความหนาวอ่ะเขาบอกขึ้นกำแพงเมืองจีนต้องกินต้องกึบนิดนึงอุ้ยนิดเดียวก็หน้าแดงแล้วจานไม่ต้องโยกเลยเขาเรียกว่าเลือดลมเลือดจะไปลมจะมาไม่ใช่จะไปสูบฉีด
ยังเลือกปาดดีค่ะปรากฏว่าอย่างนี้อาจารย์คุณชายอู่ก็จะไปที่เนี่ยไอ้มณฑลเนี่ยนะอาจารย์กุ้ยโจนะครับจะไปที่หมู่บ้านเนี่ยเหมาไถก็เลยมาบอกกับเฒ่าแก่ที่เมืองของตัวเองอ่ะคือเมืองตอนนี้อยู่ที่เมืองฉางอานนะครับบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปเที่ยวเมืองกุ้ยโจข้าก็จะไปเอาเหล้ากลับมาเอาไหมทีนี้เนื่องจากว่าชื่อเสียงแกดีไงอาจารย์เพราะแกเอาแต่สิ่งที่มีชื่อเสียงมาจากมณฑลต่างๆอาจารย์เชื่อไหมว่าพ่อค้าเหล้าเนี่ยนะฮะสั่งเลยบอกว่าเหมาหมดเหมาเลยเหมาไถเหมาหมดเหมาไถเหมาหมดเหมาหมดร้อยอ่ะมีหน้าถึงมันใครมาก็เหมาเหมาไถแกบอกเดี๋ยวแกไป2เดือนแต่เดิมมันชื่อเล่าว่าไถเฉยแต่เหมาหมดเลยเรียกเหมาไถไงเอางั้นเลยเหรออาจารย์นั่นแหละแกก็เอาหมดร้อยเอาหมดเลยเนี่ยเหมาหมดเหมาหมดร้อยแล้วไงนะก็บอกเนี่ยบอก2เดือนเอามาแกไปเที่ยวมา2เดือนแกเอามาเหมาหมดเลยอาจารย์พอเหมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อค้าเล่าคนเนี้ยก็ไปประกาศทั่วเมืองใครจะเอาเหล้าเหมาไถจากมณฑลเนี่ยนะกุ้ยโจมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงี้ยชาวบ้านก็มาจองกันเสียอาจารย์จองต่ออีกทีนึงอาจารย์แกก็รับเงินมาเลยนะรับเงินจองเหล้าเงี้ยแล้วแกก็ทำสัญญาว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนจะได้เหล้าถ้าไม่ได้นะแกจะจ่ายค่าปรับให้ปรากฏว่าคุณชายอู่ก็ไปเที่ยวกุ้ยโจอาจารย์แต่ไปแล้วเพลินอาจารย์นึกออกเปล่าสารเพลินเกินลันลาโอ้สารเพลินเกินลันลาลันลาแกมาอยู่อาจจะมาอยู่ตรงนี้ไงอาจารย์ภาษาเด็กลันลาใช่ไหมใช่เป็นลันลาลันลาปุ๊บปรากฏว่าแกน่ะไปปุ๊บเนี่ยไปถึง3เดือนอาจารย์ลันลามากโอนเลยไป1เดือนพอเลยไป1เดือนจะกลับมาปุ๊บอาจารย์รู้ไหมไปแล้วมันเหมาไปแล้วพ่อค้าเล่าอ่ะคนก็มาทวงเหล้าแต่เดือนที่2แล้วบอกว่าไหนเอาเงินไปไงแล้วจะได้เหล้าเหมาไถ่ไงโดนปรับไปเนี่ยโดนอาจารย์อ้าวพ่อค้าต้องคืนเงินจองแล้วจ่ายค่าปรับจนหมดตัวไปเลยอาจารย์ทำไงอ่ะอ้าวชื่อเสียงตอนนี้ก็เสียสิอาจารย์เขาก็ไปเล่ากันหมดทั้งเมืองว่าเนี่ยนะคุณชายคนเนี้ยนะจองเหล้าไว้ชื่ออะไรเขาเยอะเขาบอกนะเราจ่ายนู่นนี่นั่นนับไม่เป็นคำพูดอาจารย์สำหรับเรื่องการทำการค้าเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งกำลังนั่งชมอยู่เนี่ยนะฮะจะรู้เลยอาจารย์ว่าเครดิตเป็นเรื่องสำคัญไม่ถึงว่าต้องเชื่อถือได้ใช่ใช่อาจารย์ฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าตอนนี้หมดเครดิตหมดคนก็ไม่เชื่อถือพอไม่เชื่อถือปุ๊บเนี่ยคุณชายอู่อาจารย์ก็บอกทำไงดีเนี่ยนะอาจารย์เพราะว่าเล่ามาปุ๊บแต่ว่าเจ้าของเล่าก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเนี่ยอาจารย์แล้วสำคัญคือจะไปเที่ยวเมืองอื่นก็ไม่มีทุนใช่ไหมอาจารย์เพราะไม่ได้แบ่งเงินไม่ได้แบ่งมือขอพ่อแล้วนี่ต้นทุนหมดไปแล้วใช่ค่ะมูแต่ลันลาอยู่โอ้มูแต่ลันลาก็ทีนี้ก็ไม่มีใครจองสินค้าแล้วอาจารย์เอามาขายก็ไม่ได้แล้วโอ้แล้วไม่มีทุนไปเที่ยวทำไงอ่ะทำไงอ่ะโอ้ทำไงก็เลยไปหาพ่อคือนายพลอู่สุดท้ายก็มาหาพ่ออืมก็บอกกับพ่อครับทำไมชีวิตผมเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์คนเราเวลาลำบากเนี่ยเราจะคิดถึงพ่อแม่นะปรากฏว่านายพลอู่เนี่ยก็เลยบอกว่าลูกจำได้ไหมว่ามันเคยเกิดอาจารย์คงจะนึกเรื่องสามก๊กออกนะฮะตอนที่ของเบ้งรบกับซูมาอี้นะครับของเบ้งรบกับซูมาอี้ที่ตำบลที่ชื่อว่าเกเต๋งที่ตำบลเกเต๋งจำได้ไหมซูมาอี้อาจารย์ยกกองทัพมา 100,000 คนซึ่งของเบ้งซึ่งอาจารย์ก็ต้องทราบก่อนว่าของเบ้งคนที่มีสติปัญญาอยู่ฝ่ายเล่าปีค่ะแล้วของเบ้งประเมินแล้วแพ้เป็นกุนซือใช่แพ้แน่นะคะที่ตำบลเกเต๋งเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยของเบ้งจึงยกพลพรรคของตัวเองพลทัพของตัวเองกลับเมืองไปอยู่ที่เมืองเกเต๋งซูมาอี้ไม่ยอมอาจารย์ซูมาอี้ยกคน 100,000 ไปบี้เลยในเมื่อมันคนน้อยบี้ตรงเข้าไปบอกงี้บี้เข้าไปเลยเข้าไปบี้เลยอาจารย์เป็นสิวเหรอบีบเลยใช่ไหมเป๊ะเป๊ะหมดพุ่งบี้เลยแกตรงไปเลยอาจารย์เอาคนเป็นแสนตรงไปถึงประตูเมืองแกไปเจอใครของเบ้งอ้าวของเบ้งนั่งอยู่บนกำแพงเมืองนั่งเล่นดนตรีตีขิมปะนั่งนั่งเล่นดนตรีสบายตีขิมปะใช่แล้วก็สบายอารมณ์ประตูเมืองไปแล้วตีขิมอยู่บนอยู่บนสบายอารมณ์เชิงเธอนุ่นถูกอาจารย์ทำให้ซูมาอี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาไม้ไหนวะใช่ปะใช่ถ้าเราส่งทหารเข้าไปนะเป็นเล่ห์กลหรือเปล่าอาจารย์ตายหมดแน่เลยเป็นแสนยกกันมาขึ้นๆประตูเมืองเปิดแล้วบนประตูเมืองของเบ้งนั่งตีขิมใช่ใช่ใช่ที่มาถึงเบรกอี๋นึกออกปะไอ้นี่มันต้องมีอะไรอาจารย์ไม่อยู่ดีนะมันจะไม่มาตั้งตีอะไรนะตีมันต้องหลอกเราแน่ใช่เข้าไปตายแน่ทั้งไปตายหมดแน่ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ซูมาอี้ก็เลยบอกถอยทับดีกว่าตายหมดถอยก็ถอยเลยอาจารย์จริงๆคงเบ้งรักไก่อ่ะใช่ใช่อาจารย์ใช่ใช่พวกนายสู้ด้วยใจอ่ะวัดใจวัดใจ
ผลปรากฏว่าครั้งนั้นปรากฏว่าของเบ้งถือว่าชนะในเกมนั้นอาจารย์ที่เมืองเกตที่เมืองเกตงชนะค่ะก็เลยบอกลูกว่าลูกจำได้ไหมเหตุการณ์ที่เมืองเกตงเนี่ยลูกว่าของเบ้งชนะเพราะอะไรอาจารย์รู้ไหมว่าลูกชายก็ตอบก็เพราะของเบ้งฉลาดไงพ่อพ่อบอกว่าถูกส่วนเดียวเพราะว่าของเบ้งมีเครดิตอ๋อมีเครดิตใช่ใช่เลยจ้ะตัวคนก็เชื่อว่าต่อให้มีอะไรแต่ว่ามันต้องมีอะไรใช่เพราะเชื่อว่าไม่ธรรมดาใช่พูดง่ายกลัวกลัวบารมีอ่ะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่นั่งเฉยๆคนก็กลัวว่าไอ้นี่มันเฮ้ยมันไม่ชักปืนแปลว่าเดินเข้าไปมันต้องมีอะไรฆ่าเราตายแน่เลยค่ะลูกชายก็เลยบอกว่าพ่อครับก็เป็นเพราะเขามีเพราะว่าเขาฉลาดสิ่งคนหนึ่งชนะพ่อบอกว่าฉลาดส่วนหนึ่งแต่จำไว้นะลูกสิ่งที่ทำให้ของเบ้งชนะที่เมืองเกเต็งเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาอย่างเดียวแต่เพราะบารมีบารมีเกิดจากว่าของเบ้งไม่เคยผิดคำพูดแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยพูดครั้งไหนแล้วทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้สะสมเป็นศรัทธาแล้วมันก็จะเชื่อมั่นจำไว้นะลูกคนที่จะเป็นนักรบคนที่เป็นพ่อค้าสองอาชีพนี้เหมือนกันเราผิดคำพูดคนไม่ได้ก่อนจะพูดจะคิดซะก่อนเพราะถ้าพูดมาแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายของเราสองอาชีพเนี้ยเวลาสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ได้หรือเราไม่มั่นใจห้ามพูดนี่ค่ะจบเท่านี้แล้วค่ะอาจารย์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่ไงที่ลูกเนี่ยก็เหมือนเป็นพ่อค้าอย่างนึงและส่วนพ่อก็เป็นอะไรนะอาจารย์เป็นนักรบสองอาชีพนี้ตรงกันคือเราจะต้องสร้างความศรัทธาให้ผู้คนเนี่ยศรัทธากับเราค่ะอาจารย์โดยไม่ผิดคำพูดขอเพิ่มอาชีพเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและนักการเมืองที่รับผิดชอบของคนรวมทั้งถึงหัวหน้าหน่วยราชการก็ต้องมีสิ่งนี้คือพูดคำไหนเป็นคำนั้นจริงจริงว่าจริงปล่อยทุกคนน่ะนะกวาดถนนทำกับข้าวทุกอย่างถ้าไม่มีสัจจะไม่มีจะเท่าไหร่เครดิตอ่ะต้องมีค่ะเอาแค่สั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้สั่งมาแล้วมันไม่มีกินเนี่ยพรุ่งนี้จะมาอีกไหมใช่ไม่ต้องเรื่องใหญ่เลยไม่ต้องปกครองประเทศใช่ค่ะนะไม่ต้องเป็นถึงกิตติรัตน์หรอกค่ะโกหกอย่างเงี้ยใครจะเชื่อใช่ไหมโกหกแล้วโกหกอีกใครจะเชื่อหรือว่าอย่างโครงการจำนำข้าวบอกจะได้เงิน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 จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ถามใครจะโง่เชื่อต่อไปอีกค่ะถูกไหมนี่คืออาจารย์หมดค่ะเครดิตหมดความน่าเชื่อถือใช่ค่ะแปลออกแล้วความน่าเชื่อถือใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยความศรัทธาเกิดจากคำพูดของเขาครับแต่ขณะเดียวกันคำพูดของเขาอาจจะทำลายความศรัทธาทั้งหมดที่คนเคยเขาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราต้องรักษาคำพูดค่ะอาจารย์เรื่องนี้สอนแบบนี้ค่ะจบเท่านี้ค่ะอาจารย์เสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่ค่ะเรียนลูกเสือหรือเปล่าสำหรับพ่อค้าแล้วก็ทุกคนค่ะทุกระดับอ่ะค่ะอ้าวเนี่ยให้นั่งอยู่เนี่ยให้เป็นเด็กขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นถ้าสั่งว่าป้าเอาลูกชิ้น5บาทแล้ววิ่งไปกลับมาป้าหายไปแล้วพรุ่งนี้จะมารอซื้อมั้ยค่ะไม่จริงอาจารย์เพราะไม่มีความน่าเชื่อถือแม้แต่ลูกชิ้น5บาทค่ะค่ะก็เวลาน่าจะจบแล้วนะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรารีบหนีตู้ปลาก่อนประกาศซ้ำอีกครั้งอาจารย์อ่านหน่อยเมื่อกี้ที่พวกประกาศเรื่องอันไหนอาจารย์เรื่องโลหิตเหรอฮะเนื่องจากเหตุรอบทำร้ายขบวนของปทค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขณะนี้โรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนเลือดและจำเป็นต้องสำรองไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงค่ะจึงขอบริจาคนะฮะเลือดทุกกรุ๊ปสามารถมาบริจาคได้ตอน 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นค่ะทุกวันที่คลังเลือดนะคะชั้น2อาคารเก่าหรือชั้น3ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ต้องสุขภาพแข็งแรงนอนให้เพียงพอนะอาจารย์ปิงและรับประทานอาหารเช้าก่อนบริจาคด้วยพวกเราไม่ห่วงและบริหารอาหารเรารับประทานวันละ3มื้ออยู่แล้วนะไม่ต้องมีใครจะไปนอนให้พอก็ต้อง8ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างน้อยผมไม่รู้นะคนก็ต้อง6 8หรือ4ไม่ต้องห้ามอดนอนดึกๆนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมอบอกว่ากลัวเราเป็นลมแต่ว่าแข็งแรงอยู่เราคงบริจาคไม่ได้เดี๋ยวขอกลับไปนอนก่อนก็จะไปบริจาคแล้วกันนะวันนี้ก็ต้องขอลาครับทั้งกปปส.ที่สวนลุมพินีต่างจังหวัดต่างประเทศนี่คุณกุ้งเขียนมาคุณกุ้งอยู่เดนมาร์กนะคุณเปิ้ลอยู่ LA ก็ส่งมาอาจารย์บอกให้อาจารย์ไปสักทีเดนมาร์กกับ LA นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปจะไปด้วยมันจะเกาะตัวเครื่องบินไปด้วยค่ะขอบคุณพี่กาดขอบคุณพี่ทหารค่ะที่ดูแลมวลมหาประชาชนนะคะให้เรามาอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณพี่กาดขอบคุณกาดทุกคนนะคะแล้วก็คุณเป็นแนวหน้าของเราก็เป็นเสมือนกับทหารของมวลมหาประชาชนค่ะครับฉะนั้นก็รักษาตัวดีๆครับครับค่ะแล้วเขาอยู่ได้ทุกวันนี้ชีวิตรอดได้เพราะพี่กาดแล้วก็สุดท้ายคือเพราะพี่ทหารค่ะขอบคุณพี่น้องทหารนะคะที่เสียสละนะคะมาอยู่เคียงข้างประชาชนค่ะไม่ทิ้งพวกเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
จ้าของบริษัทและเจ้าของประเทศนี้คือประชาชนกรุณาปกป้องประชาชนของท่านด้วยครับพลเอกประยุทธ์ครับค่ะวันนี้หลังจากนี้เป็นอะไรค่ะวันนี้หลังศิลปะดนตรีดนตรีไม่เป็นดนตรีดนตรีวงอะไรครับทั้งดนตรีและสัมภาษณ์อ๋อโอเคโอเคครับสัมภาษณ์อะไรประมาณเหยียบเหยียบให้มีชำนาญประกาศเองสิมาสิชำนาญมาเร็วเพราะงั้นเดี๋ยวเราฟังครับดนตรีประกาศเอาให้ชำนาญประกาศชื่อวงอะไรมาเลยไม่เป็นไรหรอกเร็วๆมาเร็วๆเธอมาประกาศเร็วรอๆนะเอาไปเลยเออจริงด้วยขึ้นกล้องเขาอายอ่ะหนีเลยหนีเลยเขาหล่อหนีเลยนะพวกเราหน้าตาดีเนี่ยทักษิณยังชมเลยค่ะค่ะไปล่ำลาถือโอกาสนี้นะคะแล้วก็สองคนลาแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ